เดี๋ยวนะชื่อนี้เลยเหรอไอศาสตร์ดิจิตอลเหมือนโดนด่าโอเคครับทุกคนและนี่คือ Shapeless นะครับผมเกมนี้เป็นหนึ่งในเกมที่ผมเห็นคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากๆครับบนเว็บ Itch.io ตัวเกมนะครับผมก็จะนำเสนอในรูปแบบของศิลปะแต่ไม่ใช่ศิลปะที่สวยงามเท่าไหร่นะครับจากภาพพื้นหลังแล้วก็ธีมเกมที่เห็นมันจะพูดถึงศิลปะที่ไม่ใช่ศิลปะที่ปกติดีเท่าไหร่เหมือนเอางานภาพดีๆที่เคยมีอยู่จริงเนี่ยมาทำลายมาทำให้มันดูน่าสยองดูน่าขนลุกครับผมสังเกตได้จากภาพทางซ้ายและภาพทางขวาประกอบกับคำว่า shapeless หมายถึงไร้รูปร่างนะครับผมน่าจะหมายถึงเราหรือว่าภาพเขียนที่มีการทำลายทิ้งนะครับผมหลักๆเกมนี้ในส่วนคอนเซปต์น่าสนใจครับแต่ในแง่เกมเพลย์ผมดูแล้วน่าจะเป็นเกม2D Adventure Platformer Puzzle ประมาณนะครับผม 3-4 อย่างไม่แน่ใจว่าจะโดดเด่นด้านเกมเพลย์ไหมแต่เห็นคอนเซ็ปต์คิดว่าน่าลองครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปลุยกันลองดูนะครับไปสัมผัสพร้อมๆกันว่าเกมเพลย์เป็นยังไงโอ้แต่ก็งานภาพไม่ได้แย่นะเนี่ยสังเกตเห็นได้จากภาพเลยว่ามันจะเป็น 2.5D นะมันจะมีเลเยอร์หน้าเลเยอร์หลังอยู่ว้าวตัวละครเอกเราหน้าตาใช้ได้เลย WASDเมาส์ไม่เกิดผลใช้คอนโทรลเลอร์ได้ปะใช้ได้โอเคครับใช้จอยแล้วกันหลักๆตัวเกมเดินประมาณนี้ค่อยๆเดินได้แล้วลองไปดูนะครับผมภาพพื้นหลังที่เห็นจะเป็นเหมือนกับเหล่าแคนวาสครับผมเป็นกรอบภาพต่างๆที่มีการใช้และทิ้งน่าจะเป็นงานภาพที่ไม่สมบูรณ์ครับแล้วตัวเราก็โดดลงมาอาจจะเป็นหนึ่งในงานที่ผิดพลาดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคอนโทรลเลอร์ง่ายๆครับปุ่มซ้ายใช้ในการควบคุมการเดิน Y ใช้ในการ Enterส่วน A ใช้ในการรีมาสเตอร์เหมือนเกมนี้มันไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษสักทีเดียวนะครับมันเป็นภาษาอะไรวะฝรั่งเศสปะผมไม่แน่ใจนะครับรู้แต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวโอเคนะจุดนี้โอ้ยงานภาพไม่ใช่เล่นๆเหมือนกันนะครับดนตรีประกอบก็โอเคสุดขอบภาพมีกรอบหนึ่งเข้ามาผมไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเกมน่าจะไม่ช้ามากมายซ้ายสุดขวาสุดประตูกด A ไม่เข้ากด Yจะถีบออกมาโอเคประตูมีอ๋อโอเคครับมีกุญแจอยู่ทางซ้ายมาครับลองดูกันหน้าผมไม่หน้าบังนะได้อยู่มุมที่น่าจะเอฟเฟกต์น้อยสุดมีแค่ปุ่มที่คอยจะบอกเฉยว่า A หรือ Y ใช้การทำอะไรเว้ยแป๊บนึงอยู่ๆก็คันหูใจเย็นโอเคหลักๆตัวเกมเหมือนจะมีพัซเซิลหน่อยๆใช้ในการหมุนอ๋อเป็นกุญแจ2ซีกนะครับผมที่คนละสีกันเราสามารถโรเตทอย่างนี้ได้ด้วยแกนซ้ายและแกนขวาเช่นในการหมุนโอเคไม่ยากมากครับจะได้กุญแจนี้มากด A เพื่อเก็บกุญแจเมคานิคคร่าวๆของเกมคือกด A เพื่อหยิบกด Y เพื่อเข้าโอเคเข้าใจแล้วครับผมกด Y เข้าไปในภาพปุ๊บนี่ผมได้คอร์ดแล้วใช่ไหมหลอนทุกครั้งแล้วกด Aกด A เพื่อใช้ของครับของที่หยิบมากด A เพื่อใช้ภาพชื่อว่า Gallery DQ หรือหมายถึงโซนที่เข้าไปผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังน่าใช่โมนาลิซาหรือเปล่าแต่หน้าตาไม่ใกล้กันเท่าไหร่เลยตามคอนเซ็ปต์ของเกมที่ผมอ่านมานะครับผมเขาพูดถึงงานศิลปะที่มีอยู่จริงแต่ถูกทำให้บิดเบือนไปนะครับผมหน้าที่ของเราคือเป็นตัวที่ต้องกู้คืนงานศิลปะเหล่านั้นให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมให้ได้ใครที่รู้จักงานศิลปะจริงๆผมว่าภาพเนี่ยคุ้นกับผมมากเลยภาพนี้ก็เหมือนกันใครรู้จักงานจริงๆแล้วไม่เห็นจะรู้สึกว่าเอ๊มันไม่น่าใช่แต่ผมรู้แค่ครึ่งๆครับก็เลยอาจจะไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรมากเท่าไหร่ลองไปดูด้านบนหน่อยแล้วกันนะว่าเป็นยังไงว่าด้านล่างก็มาได้เหรอเกมกว้างเหมือนกันนะเนี่ยจุ๊บๆๆๆดูที่ประตูนี้เท่าที่เห็นนะครับผมยังไม่สามารถเข้าไปได้มีสีอยู่4สีนะครับผมสีเขียวสีฟ้าสีเขียวอ่อนและสีส้มน่าจะเป็นงานปริศนา4ภาพนะครับผมที่ต้องแก้ไขตรงภาพเข้าไปดูก่อนอันนี้เหมือนจะมีพัซเซิลบางอย่างอยู่เป็นหนังสือนะครับผมที่มุมของมันบิดเบือนไปมากมายสังเกตภาษาไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับ rotation d object rotation d joint มันเหมือนภาษาอังกฤษแต่มันครึ่งนึงอ่ะอันนี้ใช้ในการเปลี่ยนทรงเราต้องหมุนให้ตัวหนังสือมันประกอบกันให้ได้ซึ่งผมต้องหาทรงที่เป็นเบสก่อนอันดับแรกผมเริ่มจะสั่นหนังสือก่อนดีกว่าสั่นหนังสือตรงนี้เหรอหมุนทุกอย่างมาที่สั่นหนังสือเหมือนเดิมดูก่อนนะสั่นหนังสือตอนนี้มาอยู่บนคนละฝั่ง
ั่นหนังสือแต่ดูจากทรงมันไม่น่ามาต่อกันได้ฮะโอเคเหรียญนี้สามารถหมุนได้โอเคเหรียญนี้ถือว่าใกล้เคียงครับไม่ใช่ว่าได้แล้วเหรอเออเหรียญนี้ผมว่าได้แล้วนะมันยังไม่ให้ผ่านเหรออ๋อต้องหมุนให้หน้าหนังสือมันประกอบกันอย่างนี้โอ้ยโทรศัพท์เข้าปั๊บนะครับอะไรนักหนาเนี่ยโอเคอ๋อหนังสือนะครับผมต้องเป็นทรงนี้บางครั้งการหมุนแค่2หน้าเหมือนกุญแจก็ใช้ไม่ได้โอเคมาได้หนังสือปุ๊บกด A เพื่อหยิบยังทำไมหยิบไม่ได้ทำไมหยิบไม่ได้วะโอเคอ๋อต้องอยู่ในเหลี่ยมที่ถูกต้องครับเพื่อจะหยิบได้หนังสือนี้น่าจะต้องไปใช้นะครับผมในสักภาพหนึ่งกด Y กระโดดเข้าไปหน่อยสิสวัสดีครับคุณป้าคุณป้าทำไมทำหน้าแบบผัวชิงเหรอครับป้าหน้าตาแบบไอ้นี่มากเราสามารถอยู่รอบๆได้หมดเลยครับแต่ไม่สามารถเข้าไปที่ใจกลางของสีได้นะครับผมลองกด A ใช้ของแสดงว่าถ้าเกิดของไม่ตรงจะถูกถีบออกมางั้นเข้าใจครับผมขอถือหนังสือไปลองดูก่อนว่าภาพไหนใช้หนังสือแล้วกันลองดูครับพาเซิลมันน่ายากมากแต่ผมชอบภาพประกอบจังไอ้เกมนี้เกมฟรีนะครับเนี่ยอยู่ในลิงก์ที่ผมให้ข้างล่างเนี่ยเอออนาคตไกลนะครับผมเพียงแต่ติดตรงที่ชื่อสตูดิโอเฉยชื่อไอซาร์ดมันโดนด่าโอเคครับอยู่ที่ว่าภาพนี้เป็นภาพของบนโต๊ะเหมือนมีของสักอย่างอยู่ด้วยครับผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอลองดูหน่อยสิเป็นดอกไม้หมุนรอบเดียวก็น่าจบง่ายๆเลยเว้ยโอเคยังไม่ได้ใช้ครับแต่ดอกไม้น่าจะขึ้นอยู่กับไอ้ป้าฝั่งโน้นนะงั้นฝั่งนี้ผมลองเข้าไปดูครับว่าหนังสือเกี่ยวไหมเหล่าโครงกระดูกเหรอภาพนี้ผมไม่แน่ใจผมเคยเห็นออริจินอลหรือเปล่านะแต่คนที่แบบเรียนศิลป์มาน่าจะแบบอ๋อเลยอ่ะผมสามารถเดินเข้าไปในร้านได้ไหมเดินได้โอเคผมกด A ได้ไหมไม่ได้นี่ผมถือหนังสือเข้าไปหรือเปล่าผมเพิ่งวางเมื่อกี้นี้อันนี้น่าจะเกี่ยวกับหลอดไฟครับแสดงว่าไม่เกี่ยวครับแสดงว่าของถ้าไม่ตรงมันจะไม่ให้เอาเข้าเหรองั้นจะพึ่งนะครับผมลองจัดการพัซเซิลทีละตัวก่อนผมลองเอาดอกไม้ไปให้ป้าเมื่อกี้นี้ก่อนอุ้ยแต่ผมชอบภาพจังรูปภาพข้างหลังสวยอ่ะมันอาจจะคลิปปี้นิดหน่อยนะครับผมจะเกิดใครไม่ได้กลัวมากนักเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรส่วนตัวคือผมเคยเล่นเลเยอร์ซอฟเฟียมาแล้วครับก็เลยมีภูมิต้านทานครับและเลเยอร์เฟียมันอีกเลเวลหนึ่งกว่าเกมนี้อีกอันนี้ไม่แค่คลิปปี้ครับอันนั้นมันฮอร์เรอร์จัดๆเลยลองดูนะครับผมว่าดอกไม้เอามาใส่แล้วจะเป็นยังไงจุดุ้งถ้าผมเอาดอกไม้ไปมอบให้กับคุณป้าในมือตรงนี้ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้กู้คืนภาพกลับมาได้แล้วก็จะออกมาภาพก็จะไม่เสียโอเคนับหนึ่งครับเหมือนปลดล็อกชื่อภาพอยู่ภาพนึงด้วยและสายสีส้มก็จะหายใช่ไหม That's pretty good โอเคครับต่อเนื่องกันผมได้ตอบแทนมาปะเนี่ยเอาหนังสือพอผ่านอ๋อเมื่อกี้ผมไม่ได้ถือหนังสือเหรอเอ้าเอ๊ะจริงอะเออเหรอเพิ่งรู้แสดงว่าหนังสือนะครับผมไม่ใช่ตัวทางซ้ายบนแล้วผมต้องหาทางลงบันไดไปหาสักทางนึงครับที่เกี่ยวกับหนังสือซึ่งเท่าที่เห็นนะครับผมตามสายสีเขียวไปทางนู้นโอเคลองดูกันครับภาพด้านล่างเป็นภาพเหมือนวาดเขียนเด็กๆไอ้ภาพเนี่ยผมว่าทำคนฝันร้ายน่ากลัวชิเป๋งเลยเนื้อหนังไม่มีเลยอ่ะเหมือนเป็นซอมบี้อ่ะภาพต้นฉบับเป็นยังไงผมรู้สึกคุ้นมากเลยนะหนังสือไม่ใช่และถีบผมกลับมาโอเคแสดงว่าต้องไปหาทางซ้ายครับแล้วในมือผมถืออะไรวะเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะและกระดาษขาวๆที่ผมถือมันคืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันครับอันนั้นหลอดไฟเหรอเออหลอดไฟเดี๋ยวมาเอาเดี๋ยวจัดการทีละตัวก่อนงั้นแสดงว่าอยู่ทางนู้นเกมมีกี่ด่านวะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะไอ้ภาพนี้ทำคนฝันร้ายแน่เลยเกลังดูกันตัวเกมถือว่าเข้าใจได้ง่ายครับพัซเซิลไม่ยากมากส่วนนี้เข้าไปข้างในสิเอาหนังสือกูกระเด็นแป๊บนึงทำหนังสือกระเด็นไปทางนู้นน่ะผมแค่จะเข้าภาพไปเฉยเองแป๊บนะครับหนังสือผมกระเด็นไปไหนอ่ะเมื่อกี้ยังถืออยู่เลยเอาหนังสือกระเด็นหายไปเลยเว้ยไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวลองเข้าไปดูในภาพก่อนภาพนี้ตรงกลางเหมือนจะเป็นหอคอยสักอย่างไม่สามารถกดใช้ได้แสดงว่าของในมือหายไปโอเค
งั้นเมื่อกี้หนังสือที่ผมเห็นกระเด็นมันหายไปไหนแล้วอ่ะนั่นแหละครับปัญหาหนังสือกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้หายสาบสูญไปเลยอ่ะจริงจังกันแก้นี่ก่อนแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นผลไม้ครับหมุนเหลี่ยมนี้ก็น่าจะรอดละงั้นแสดงว่าผลไม้เอาไปใช้กับตัวทางขวาโอเคเดี๋ยวผมวิ่งไปทางโน้นก่อนแล้วกันอุตส่าห์วิ่งมาหนังสือกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้ลองวิ่งดูนะครับตัวเกมที่ผมกำลังเขาเรียกว่าตะลึงนะครับผมกับภาพในเกมอยู่อ่ะผมไม่ได้คิดนะครับผมว่าเกมมันจะออกมาดูดีประมาณนี้นะและคิดว่าเกมแบบมันจะง่ายๆครับไม่น่ามีอะไรถึงเวลาจริงดูดีกว่าที่คิดนะครับลองเอาดอกไม้ไปให้ผมว่าตอนก่อนแต่งตอนก่อนแต่งกับตอนหลังแต่งก็ไม่ได้ต่างกันเลยนะเป็นภาพที่ประกอบนะครับผมจากผลไม้และก็ผักอะไรพวกนี้ครับดอกไม้มาผสมกันจนกลายเป็นรูปร่างคนขึ้นมาก็ยังคลิปปี้อยู่ดีแต่ก็โอเคงั้นผมแก้ไอ้เจ้าหลอดไฟก่อนแล้วกันน่าจะไม่ยากมากอาจจะนิ่งๆนะครับผมไม่ได้เอนเตอร์เทนอะไรมากมายเพราะตัวรูปแบบเกมมันไม่ค่อยมีอะไรให้พูดถึงมากนักนะแค่มาแก้พาโซตามเรื่องตามราวไปแล้วก็กำลังแบบตะลึงอยู่กับอะไรพวกนี้ด้วยเราหมุนมีตรงพาร์เซลสมุดอะครับผมที่ยากสุดนอกนั้นพาร์เซลก็แค่หมุน2เฟืองแค่นั้นเองแล้วในมือผมมันถือสมุดจริงๆนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าตัวสมุดมันหายไปไหนแล้วอะเดี๋ยวต้องไปวิ่งหาครับไม่ใช่เกมบั๊กสมุดกระเด็นหลุดออกนอกฉากไปแล้วเหรอเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวลองดูขึ้นไปข้างบนก่อนประตูใกล้เปิดละชึบๆๆแต่มุมกล้องก็ดีนะครับมุมกล้องมันหมุนตามเองหมดเลยมันจะคอยจัดองค์ประกอบว่าฉากไหนมุมจะเป็นประมาณไหนและสวยโอเคตรงนี้น่าจะไปแก้เรื่องหลอดไฟครับและภาพข้างในมันจะเปลี่ยนจากไอ้ภาพกระพริบกระพริบกระพริบนี่กลายเป็นคนขึ้นมาหรือเปล่าไม่แน่ใจใส่หลอดไฟครับภาพนี่เคยเห็นป่าวคุ้นๆจังเลยผมได้มาแล้วครับผม3ภาพเดี๋ยวลองดูซิว่าอีกภาพนึงจะเป็นยังไงลองดูภาพตามผนังดีๆนะครับผมเพราะบางภาพก็เป็นภาพที่ผมเห็นแบบบ่อยๆเหมือนกันเช่นภาพเขาเรียกว่าอะไรนะชื่ออะไรวะเมดูซ่าไม่ใช่สักอย่างหนึ่งอะแต่เนี่ยภาพสกรีมอะสกรีมเนี่ยผมนึกออกครับผมเห็นบ่อยจึ๊บๆๆโมนาลิซาโมนาลิซาเราไปเมดูซ่าได้ยังไงลืมเหลือแค่เส้นเดียวครับแต่ปัญหาคือหนังสือผมกระเด็นหายไปแล้วก็ไม่รู้ว่าล่ะถ้าผมหาหนังสือไม่เจอผมต้องไปเริ่มใหม่แล้วแหละแล้วตัวเกมมันเดินช้ามากๆเลยด้วยสิเอาละน็อตหนังสือกูกระเด็นหายไปไหนวะเนี่ยหนังสือหายจริงว่ะทุกคนหายแบบหายไปเลยอ่ะสาบสูญไปเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวรีเกมแป๊บนึงครับตัวเกมมันน่าจะมีเซฟไหมตัวเกมมีเซฟป่ะไม่เหรออ๋อโอเคครับมีภาพ4ภาพอ๋อผมปลดล็อกได้แค่4ภาพซึ่งผมสามารถเพลย์กลับไปมันจะไปเริ่มนับ1ใหม่ไหมอ่ะอยากรู้จังถ้าเริ่มนับ1ใหม่ผมต้องใช้เวลาอีกพักนึงเลยนะโอเคเอาเริ่มก็เริ่มใหม่เดี๋ยวผมกลับไปนะครับผมแป๊บเดียวในสมุดจริงๆแล้วมันไม่เชิงเป็นสมุดซะทีเดียวนะครับมันเหมือนกับเป็นตัวแทนของดวงจันทร์มากกว่าครับเพราะในหน้าสมุดเมื่อตะกี้เนี้ยมันเป็นดวงจันทร์ครับผมเลยไม่แน่ใจว่ามันจะหมายถึงดวงจันทร์ในโลกนี้หรือเปล่าบนโลกเนี้ยพอดวงจันทร์ไม่มีมันเลยกลายเป็นมีลูกตาแล้วก็ไม่รู้คำงอกมาเต็มไปหมดเลยอาจจะใช่ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองดูซิว่าผมเอาเจ้านี่ใส่เข้าไปแล้วเป็นยังไงกดว่ายโดดเข้าไปชุบแล้วก็กดเอใส่ดวงจันทร์คืนเข้าไปจริงด้วยครับภาพชื่อว่าแกลเลอรี่เดบูคีสักอย่างหนึ่งครับแต่งานศิลปะส่วนใหญ่จะเป็นของฟรานซ์ป่ะฝรั่งเศสใช่ไหมที่โดดเด่นน่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคที่เหลือผมต้องไล่แก้3อันที่ผ่านมาแล้วคอยแป๊บนึงครับเดี๋ยวรีบทำแป๊บเดียวดีเยี่ยมครบถ้วนได้ทุกภาพแล้วครับประตูน่าจะเปิดครับ
ไม่แน่ใจว่าเกมจะมีไกลกว่านี้ไหมแต่ผมว่าเกมตามหลักอัลฟาหรือเดโมเนี่ยผมว่าประมาณนะให้รู้แมคคาดีของเกมคร่าวๆก็น่าจะจบแล้วครับผมเดโมตัวนี้มันไม่ได้บอกเป็นเดโมนะครับมันบอกแค่ว่าเนี่ยเกมเชฟเลสครับซึ่งถ้าเกิดเกมมันตอบโจทย์ผู้คนแล้วนะครับคนซัพพอร์ตมากๆคงจะพัฒนาต่อนะเพราะตรงนี้มันยังมีแค่2ส่วนใหญ่ๆส่วนทูตอเรียลกับส่วนเกมเพลย์แค่นี้เองโอเคครับถึงจุดนี้ประตูเปิดเป็นทางเดินยาวๆประตูปิดปั้งจบใช่ไหมว่าละเชฟเลสครับโอเคคอนเซปต์เกมน่าสนใจครับเดี๋ยวผมลองดูนึงว่าในแกลเลอรี่ต่างๆเนี่ยภาพแต่ละภาพคืออะไรภาพนะครับผมจากวินเซนต์แวนโกะนะครับผมที่ชื่อว่า The Staring Night นะครับผมโอเคเข้าใจแล้วรายละเอียดของภาพก็ใครสนใจก็ไปโพสต์อ่านนะครับผมก็หลักๆต้องใช้เวลาเขียนนะครับผมเป็น10ปีเลยกว่าจะขายได้นะครับผมเขียนมามากกว่า900ภาพalmost ครับ almost เกือบ900ภาพอันนี้เป็นคนเขียนนะครับผมชื่อภาพว่าฟรุตหรือผลไม้ครับจากอัลฟรอนมูชาอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับผมโอเคแต่ละตัวก็จะมีภาพของตัวเองนะครับผมอันนี้ชื่อ Variation Delay Victoria นะครับผมจากเลเน่แมกริสถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ชื่อภาษาอังกฤษอ่ะมันอาจจะเป็นฝรั่งเศสเยอรมันสักอย่างนึงมาร์เกเรต้าภาพของประตูนะครับผมไปที่ไหนก็ได้ภาพนี้นะครับผมชื่อว่าเวอร์ทูมเน่นะครับผมจากกิซูปอาคิมโบโดนะครับผมสักอย่างหนึ่งเป็นนักภาพชาวอิตาเลียนนะครับผมโอเคในศตวรรษที่16โอเคตัวแทนถึงความแปลกประหลาดของคนนะครับผมที่เรียบเรียงเป็นเหล่าพืชผักผลไม้เป็นแพลนท์และก็น่าจะเป็นภาพของอเมริกันครับเห็นแล้วรู้เลยว่านี่อเมริกันครับผมไนท์ฮอคนะครับผมภาพของเอ็ดเวิร์ดฮอปเปอร์นะครับผมน่าจะเป็นภาพที่แทนนะครับผมของอเมริกันยุคกลางนะครับผมขึ้นมาโอเคทุกคนและนี่คือเชฟเลสนะครับผมตัวเกมคอนเซปต์น่าสนใจครับมีการหยิบยกเอาภาพศิลปะจริงๆมาทำลายมารูนให้มันดูเละแล้วต้องหาทางกอบกู้มันคืนมาให้ได้ในส่วนของคอนเซปต์ผมชอบครับผมเกิดใครที่เรียนศิลปะมาหรือว่ารู้จักภาพงานศิลปะเยอะๆผมว่าน่าจะชอบได้จะเห็นภาพดีๆเนี่ยมันกลายเป็นอีกแบบนึงที่เราไม่คุ้นเคยหรือไม่เห็นนะครับผมแต่ในแง่เกมเพลย์ก็ยังคงเป็นเกมแนวพัซเซิลแล้วก็เดินไปเดินมาหลายๆอย่างอยู่ตัวเกมค่อนข้างช้าครับเพียงแต่ว่าเกิดคุณเป็นคนใจร้อนเล่นเร็วๆอะไรพวกนี้ก็อาจจะงุนงิดยิ่งที่สำคัญเกิดคุณเล่นเกมนี้ผ่านรอบนึงเนี่ยเกมมันจะไม่มีอะไรที่น่าวนเวียนมาซ้ำเท่าไหร่เต็มที่ก็ไปเปิดแกลเลอรี่ดูครับเพราะว่าเกมมันเป็นพัซเซิลตัวเดิมไม่ได้เป็นรีเจเนเรทใหม่พูดในมุมมองคนที่เล่นนะครับผมโอเคครับถือว่าจบแล้วใครชอบเกมนี้ก็สนับสนุนกันได้ครับทางลิงก์ข้างล่างนะครับผมไปดาวน์โหลดไปสนับสนุนไปซัพพอร์ตมันจะมีพวกลิงก์พวกการติดต่อของค่ายเกมอยู่ก็ไปซัพพอร์ตกับทางนั้นได้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe ลูกกระดิ่งจะกลับมาในคลิปต่อไปเกมเฉยๆสบายๆนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ